ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบักหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเรท 5.5 หลังจากซื้อเสร็จโลบักจะใช้เวลา 5-7 วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในโลบักหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edith My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ crystalshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟุตและ King Pete รับกดเพชรในแมป All Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์มในแมปบล็อกฟุตอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox แมป Pro Pete นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพาไปสอนหาของนะฮะอย่างเช่นในพวกหาคลิกเกราะนะครับผมเดินชมจันทร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จุดสุ่มผลนะครับที่ใช้เงินเจมในการสุ่มนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เกาะแรกนะครับผมมันมีตัวสุ่มผลนะครับอยู่ตัวนึงไอตัวนี้นะครับมันใช้เบลีในการสุ่มนะฮะก็คือตัวนี้นะครับใช้เบลีในการสุ่มนะครับ 10,000 เบลีนะครับก็ตอนนี้พี่มีตังค์อยู่ 80,000 นะครับ 80,000 เบลีจะลองสุ่มให้ดูสักผลนึงแล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะได้ผลแก๊สมานะเห็นเขาบอกว่าผลแก๊สแบบนี้นะครับใช้ดีนะครับระดับ S นะครับแต่พี่ก็ใช้ผลแสงดีกว่าพี่ชอบบินไปไวๆนะครับอ่ะก็ไม่ใช้แล้วกันเนาะนี่ผลแก๊สนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมถือแบบนี้อ่ะทำไมถือแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมขายดาบนะผมคาตานะ1เล่มราคา 4,000 นะครับก็จะพาหาจุดพวกขายดาบขายอาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบเกรปโปรกับพวกฮาคิอย่างเดียวนะครับโอเคนะก็เกาะนี้นะครับก็มีแค่นี้นะ2ร้านนะครับร้านนี้แล้วก็ร้านนี้นะครับสุ่มผลก็ขายดาบเนาะก็เดี๋ยวไปเกาะต่อไปนะครับผมเกาะทะเลทรายนะครับเกาะทะเลทรายอยู่ตรงนู้นนะครับชึบเกาะทะเลทรายก็มีร้านขายของอยู่2ร้านนะครับผมร้านแรกก็ตรงนี้นะครับ Glass Hem อันนี้น่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าราคาแค่ 2,000 เดี๋ยวลองซื้อมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะซื้อมาแล้วน่าจะอยู่ในคลังนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมดูโอคาตานะเนาะก็เป็นดาบคู่นะครับขายอยู่ที่ 12,000 นะครับแต่พี่มีโยนรู้อยู่แล้วไงพี่ก็เลยไม่ซื้อนะครับก็เลยผ่านไปแล้วกันเนาะดาบดูโอคาตานะเนาะ 12,000 นะครับโอเคก็เกาะนี้นะครับก็มีแค่2ร้านนะครับร้านนี้กับร้านนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูเกาะต่อไปนะครับผมเกาะต่อไปนะครับที่มันมีขายของนะก็เป็นเกาะหิมะนะครับเกาะหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนู้นมาถึงแล้วนะครับเกาะหิมะก็มีร้านขายของอยู่ร้านเดียวนะครับก็คือร้านนี้นะครับขายจิตเต้นะครับก็คือกระบองของสโมกนะฮะราคา 8,000 เบลีเนาะสำหรับเกาะหิมะนะครับมีร้านเดียวเนาะแล้วก็เกาะต่อไปนะครับผมก็เป็นเกาะหินนะครับเกาะนี้คือไฮไลท์เลยมีของขายเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่หน้าเกาะกันดีกว่านะครับเกาะที่หน้าเกาะเนาะมันจะมีก็ตรงนี้คือหน้าเกาะนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเริ่มทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันเนาะฝั่งซ้ายนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นตัวซื้อเดินชมจันทร์นะครับผมแกปโปรนั่นเองก็คือตรงนี้นะเขียนว่าสกายจัมนะครับราคาของมันอยู่ที่ 15,000 นะครับผมเบลีเนาะขอเก็บกล่องด้วยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาทนะครับไหนๆก็มาถึงละชึบชึบแล้วก็จุดที่2นะครับผมตรงนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะใช่ปะห้องนี้ปะไม่ใช่นะครับเอาใหม่แล้วกันเนาะ
แล้วก็จุดที่2นะครับผมร้านที่2นะมันจะอยู่ในบ้านนี้นะครับเดินเข้าไปเลยนี่นะครับตรงนี้ก็คือจุดสุ่มผลนะครับด้วยเงินเจมเนาะเงินเจมก็คือตรงนี้นะครับเราเอามือมาชี้ที่ตรงเงินเบรียครับเราก็จะเห็นเงินเจมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้เท่าไหร่ก็ใช้50เจมนะครับผมในการสุ่มผลนะเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะผลนึงได้ผลแสงมาครับได้ผลแสงมาเนาะก็ดีนะผลแสงระดับ S นะครับก็ไม่ใช้นะเพราะว่าใช้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนะครับขอเก็บกล่องก่อน เก็บกล่องก่อนเก็บกล่องก่อนชึบชึบตรงนี้เป็นตัวรีสตาร์ทท่านผู้ชมเราไม่ต้องใช้โค้ดก็ได้นะครับก็ใช้เงินเจมในการรีนะครับก็ใช้อยู่ที่150เจมเนาะต่อการรีสตาร์ท1ครั้งนะครับก็ตัวนี้นะอย่าลืมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวรีเซ็ตผลนะถ้าอยากรีเซ็ตผลก็มารีเซ็ตได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวซื้อฮาคิริเกาะนั่นเองนะครับนี่นะครับมาดูว่าราคาเท่าไหร่ 20,000 โอ้ตังพอซื้อเลยนะครับเพราะพี่ก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันกดอะไรนะกด J นะครับผมก็เหมือนบล็อกฟุตเลยนะครับกด J เปิดฮาคินะครับคลายฮาคิคลายไม่ได้เหรอต้องกดรีเซ็ตตัวก่อนปะเปิดแล้วเปิดเลยเหรอครับฮาคิเนี่ยโอเคก็คือเปิดไปแล้วนะครับสำหรับฮาคิเนาะแล้วก็บนนู้นนะครับบนหัวของตัวที่ขายฮาคินะครับมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะห้องนี้นะครับผมขายเซเบอร์นะครับโดยแชงคูดเองนะครับผมแชงคูดก็มาตีดาบขายแล้วราคา 80,000 นะครับ 80,000 เบรีกริฟฟอนติดปากว่าเซเบอร์จริงๆมันคือกริฟฟอนนั่นเองนะครับโอเคก็เกาะนี้ก็มีอยู่กี่จุดนะ1จุด2จุด3จุดตรงนี้ใต้ต้นไม้4จุด5จุด6จุดนะครับเกาะสำหรับเกาะกลางหรือเกาะหินเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปเนาะเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับก็อันนี้นะครับผมเกาะน้ำพุหรือว่าเกาะวอเตอร์เซเว่นนะก็จะมีดาบ3ดาบขายนะครับผมทริปเปิลคาตานะแล้วก็กระบองของไคหน้าซาโบใช่กระบองของซาโบนะครับขายอยู่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่ 8,000 บาทนะครับ 8,000 เบรีแต่ว่าดูราคาของทริปเปิลคาตานะนะครับราคาอยู่ที่ 21,000 เบรีนะครับผมก็ที่เกาะนี้นะครับเกาะน้ำพุมี2ล้านนะครับแล้วก็เกาะต่อไปนะครับผมที่มันมีของขายนะก็คือเกาะมารีนฟอร์ดนะครับก็ตรงนู้นนะรีบตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวขอแวะตรงนี้นิดนึงนะเกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมกล่องเยอะมากกล่องเยอะมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูร้านสุดท้ายนะครับที่เกาะนี้เนาะขอเก็บกล่องก่อนชึบชึบอุ้ยเก็บกล่องจนเลเวลขึ้นเลยชึบตรงนี้นะครับผมที่เกาะมารีนฟอร์ดนะฮะตรงนี้มีขายบีเซนโตนะครับราคาอยู่ที่ 125,000 เบรีนะบีเซนโตนะครับฮะมี V2 ด้วยเหรอแล้วถ้า V2 อ่ะอ๋อไม่ได้นะครับเราต้องเป็น V1 ก่อนนะครับถึงจะทำ V2 ได้เรามั้งนะเดี๋ยวขอเก็บกล่องแป๊บนึงนะครับแวะเก็บกล่องแวะเก็บกล่องนะครับอ่ะบ้านนี้ก็น่าจะมีกล่องด้วยนะครับมีมั้ยมีอยู่ตรงนี้ข้างล่างชึบแล้วจุดสุดท้ายนะครับผมตรงนี้เนาะจะเป็นที่ทำ awake ผลแสงนะครับตรงนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้อง awake ยังไงนะครับมันต้องใช้อะไรมันในการ awake อ๋อใช้เงิน 250,000 หรือใช้250เจมใช่ไหมตอนนี้พี่มีเจมอยู่900นะครับ985เจมอ่ะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะลองกด awake ดูนะครับเหมือนจะทำไม่ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนหาซื้อเกรปโปนะครับผมหาคิกเกราะนะครับผมแล้วก็พวกอาวุธต่างๆอะไรว่ามันขายอยู่ตรงไหนบ้างเนาะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
No.